คอลัมน์คันปากโดยมินนี่เมาส์แผ่นดินไหวใกล้กรุงเทพเข้าใจว่ารัฐบาลมีเรื่องยุ่งๆเป็นจำนวนมากแต่ก็มีอีกประเด็นหนึ่งมองข้ามไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นยุ่งแน่ๆดังนั้นจึงต้องป้องกันไว้ก่อนเกิดเหตุจะดีที่สุดไม่ใช่ปล่อยให้เกิดเหตุแล้วแก้ไขเบื่อแล้วที่จะใช้คำว่าวัวหายแล้วล้อมคอกที่จะกล่าวถึงนั้นคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความใส่ใจและแอคชั่นในเรื่องนี้ดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครออกมาเตือนเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวและต้องการให้กทม.เข้ามาดูแลอย่างจริงจังเมื่อสัปดาห์ก่อนดร.สุชัชวีบอกว่ากองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานบุรีรัมย์เจอแผ่นดินไหวแทบ2วันติดกันพิกัดก็แทบจุดเดียวกันน่าแปลกและน่าตกใจมากปีก่อนโน้นเกิดแผ่นดินไหวพิษณุโลกว่าแปลกแล้วเพราะแผนที่รอยเลื่อนบางแทบเป็นขนแมววันนี้ข่าวแผ่นดินไหวบุรีรัมย์ยิ่งงงแปลกมากเพราะอีสานแทบมองไม่เห็นรอยเลื่อนอย่างไรก็ตามรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ท่านนี้ย้ำถึงเหตุที่กทม.อาจได้รับผลกระทบครั้งใหญ่หลวงว่าแผ่นดินไหวใกล้กทม.เกิดได้แน่นอนเพราะรอยเลื่อนใหญ่ๆเพียบเลยแถวกาญจนบุรีสุพรรณบุรีใกล้เรามากตึกเก่าๆในกทม.มีมากมายไม่ปลอดภัยหากแผ่นดินไหวแค่ระดับรุนแรงปานกลางเกิดใกล้กรุงเทพเสี่ยงมากโอกาสสูญเสียประเมินไม่ได้นอกจากนี้ดร.เอยังบอกด้วยว่าปีที่แล้วเกิดขึ้นที่เมียนมาห่างจากกรุงเทพ 1,000 กิโลเมตรกรุงเทพรู้สึกได้และที่น่ากลัวที่สุดคือมีรอยเลื่อนที่น่ากลัวเช่นรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ห่างจากกรุงเทพไม่ถึง300กิโลเมตรถ้าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเกิดขึ้นก็ไม่กล้าพยากรณ์ความเสียหายและความสูญเสียดังนั้นวันนี้กรุงเทพต้องเร่งประเมินอาคารที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับสีแดงต้องทำทันทีระดับสีส้มต้องเร่งในการปรับโครงสร้างทั้งอาคารและระดับสีเหลืองต้องเร่งในการปรับโครงสร้างบางส่วนสำคัญที่สุดนอกจากนั้นแล้วเรื่องผังเมืองจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องแผ่นดินไหวและส่วนสุดท้ายก็คือต้องให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็กในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมทั้งแผ่นดินไหว